เนี่ยผมเลยอยากใช้เอ็นคูลีผมเอาร้านข้าวมันไก่ชื่อดัง5 ร้านลองทานดูว่าร้านไหนถูกใจคุณดีมากที่สุดไม่ได้เลยเรียกว่ามันดูไม่นุ่มชุ่มอันนี้เหมือนข้าวหักค่ะแห้งไม่เป็นข้าวมันไก่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่อร่อยละข้าวอย่างเดียวยังอร่อยเลยเจ้านี้ดูไก่สวยมากขอบอกเลยหรือว่าไก่เจ้านี้ตอบโจทย์แต่ข้าวไม่ได้ทำรายการอาหารมานานนะค่ะเนี่ยผมเลยอยากใช้เอ็กซ์คลูซีฟผมเอาร้านข้าวมันไก่ชื่อดัง5 ร้านค่ะมาให้คุณอลีค่ะลองทานดูว่าร้านไหนถูกใจคุณดีมากที่สุดลีต้องบอกเลยว่าเป็นลีเป็นคนชอบทานข้าวมันไก่มากมากมากและร้านที่ลีถูกใจที่สุดอยู่ประเทศสิงคโปร์ค่ะข้าวมันไก่จะอร่อยได้ต้องมี3 อย่างส่วนประกอบที่ต้องอร่อยอันดับแรกคือข้าวข้าวต้องเป็นยังไงคะข้าวต้องเรียงเม็ดนุ่มและหอมหอมกลิ่นที่หุ้มจากน้ำมันไก่นั่นเองแต่ไม่ใช่เอาแค่เพียงน้ำมันไก่พ่อลีก็รู้เคล็ดลับในการหุงข้าวมันไก่จะต้องมีทั้งขิงนะคะแล้วก็มีตัวน้ำมันไก่ที่เราจะต้องมาหุงกับข้าวแล้วก็มีกระเทียมนี่แหละค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ใบเตยเพราะว่าข้าวมันไก่แมนดารินสิงคโปร์อ่ะเขาใช้อันดันลีฟคือใบเตยอยู่ในนั้นมันก็จะยิ่งหอมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นข้าวหอมมะลินั่นคือตัวข้าวอันดับที่สองที่ต้องอร่อยคือไก่ค่ะไก่ต้องเป็นยังไงคะเนื้อไก่ต้องนุ่มชุ่มไม่ใช่ไก่แห้งๆแล้วก็ไม่ใช่ไก่มันเยิ้มเกินไปก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เหนียวเหนียวไม่ได้และที่สำคัญที่สุดซับค่ะที่บ้านเราโอ้โหบางตอเปี้ยงลงไปทำให้แบนแบนซึ่งตรงนี้ไม่อร่อยละเพราะมันแบนจนเกินไปแต่เขาทำให้ดูเยอะไงแต่ถ้าซับนะนะเหมือนเราไหว้เจ้าแต่ครั้งไหว้เจ้าก็ไม่ใช่ไม่อร่อยอีกเหมือนกันและที่สำคัญตัวที่3ต้องเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มประเภทไหนล่ะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นน้ำจิ้มที่มีสูตรเต้าเจี้ยวแล้วก็เติมกระเทียมแล้วก็เติมขิงแล้วก็เติมพริกขี้หนูอย่างมากก็บีบมะนาวอีกสักนิดนึงก็แล้วแต่ร้านเพราะแต่ละร้านไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างรีดมองเนี่ยก็แต่ละร้านไม่เหมือนกันขออนุญาตนะต้องถอดมาสก์ปึ๊บฉีดแอลกอฮอล์ก่อนชิมกันเลยเริ่มกันที่ข้าวเอาข้าวก่อนเลยอันดับแรกไม่ต้องจิ้มใดๆเลยโอ้โหมองเห็นกระเทียมข้าวอร่อยนะข้าวอย่างเดียวยังอร่อยเลย wow. มองลงไปนี่นะคะถึงบอกว่าเนี่ยมีความละไมใกล้เคียงสิงคโปร์ที่สุดยังไม่ไปไก่นะเรามาข้าวที่นี่ข้าวจานนี้อันนี้เรียกว่าขาวไปนิดนึงไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ได้ลองชิมแต่เชื่อไหมสีไม่สวยแต่มีรสชาติแหละแล้วดีด้วยไม่เละไม่แข็งมีรสชาติไปต่ออาจารย์นี่สิอันดับแรกนะลิมักชอบดมอันนี้เหมือนข้าวหักค่ะอันนี้ไม่อร่อยละ nope. คือข้าวมันรวมตัวเกินไปมันไม่อยู่เม็ดไข่เม็ดมันแล้วไม่มีรสชาติเท่าไหร่อันนี้นะคะต่อไปอันนี้ล่ะขาวจั่วแต่หอมอันนี้หรือว่าคนก็ชอบนะมันดูใสๆสะอาดแล้วมีรสชาติและหอมด้วยไปสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างจะใส่เครื่องเยอะมากข้าวจึงออกเป็นสีแดงเลยน้ำซุปอาจจะเยอะไม่เป็นข้าวมันไก่เป็นข้าวหุงกับซุปซีอิ๊วเนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นนอกนั้นหลีดว่าข้าวผ่านข้าวผ่านเลย1 2 3เจ้าไหนอันนี้ไม่ทราบไปไก่กันบ้างค่ะไปอันสิงคโปร์ก่อนเลยที่หลีดบอกว่าไม่ได้เลยหลีดว่ามันดูไม่นุ่มชุ่มต้องใช้คำนี้นะนุ่มชุ่มโดยยังไม่ต้องจิ้มก่อนนะคะเอาไก่ล้วนๆไม่ได้ค่ะแห้งเนื้อแห้งไป
ไม่อร่อยอะไปไก่จานนี้เติร์นนี้ต่อเชื่อไหมว่าไก่ถ้าเราจะดูว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเราต้องดูหนึ่งที่บอกว่าสับสองดูเนื้อไก่อะดูอันนี้รีดว่าอันนี้ไม่แห้งไม่แห้งแน่นอนมีความจุ้ยซี่อยู่ในไก่แต่เดี๋ยวลองชิมไก่อันนี้มีเทคเยอะกว่าเยอะกัดลงไปแล้วมันไม่แห้งมันไม่ต้องกินน้ำตามอ่ะสรุปรีดว่าไก่เจ้านี้ใช้ได้ไปต่อค่ะมาไก่เจ้านี้กันบ้างอันนี้ก็ดูแห้งๆนะไก่เจ้านี้ก็นุ่มค่ะ wow. นุ่มเลยแล้วก็ชุ่มด้วยกัดแล้วเจ้านี้ไก่หนึบเจ้านี้ไก่นุ่มนี่คือความต่างเจ้านี้ไก่แห้งอ่ะมาเจ้านี้กันบ้างเจ้านี้ดูไก่สวยมากขอบอกเลยเจ้านี้ไก่สวยมากแล้วลีเชื่อว่าเจ้านี้ต้มเก่งต้มแล้วรู้ด้วยว่าต้องเอาไปทำอะไรต้องเอาไปเจอกับน้ำแข็งแช่เย็นเพื่อให้อะไรผิวสาวๆเป็นหนังตึงไม่แตกไม่เหี่ยวโอเคนะไก่เจ้านี้โอเคไปเจ้านี้กันบ้างแต่เจ้านี้ไม่โอเคนะคะปึ๊บดูลักษณะเจ้านี้ก็โอเคเอ๊ะทำไมทำมานะดีว่าไก่เจ้านี้อร่อยเลยอร่อยเลยตัวไก่นะคะขอบอกว่าทั้งหั่นสับต้มหรือว่าไก่เจ้านี้ตอบโจทย์แต่ข้าวไม่ได้ไก่ได้เลยนี่คือทั้งหมด5จานที่เรียกบอกว่าข้าวมันไก่ที่อร่อยข้าวต้องใช่ไก่ต้องเยสน้ำจิ้มต้องใช่มองแล้วน้ำจิ้มต้องใช่เนี่ยก็ต้องมีหลากหลายลักษณะอีกถ้าเป็นน้ำจิ้มแบบเนี้ยเนื้องาก็จะเป็นลักษณะน้ำจิ้มคล้ายๆสิงคโปร์ท่านแดงๆเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเต้าเจี้ยวใส่อันนี้ก็จะเป็นไหหลำละถ้าของไทยเราก็เติมพริกกระเทียมเติมเข้าไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าข้าวมันไก่คนไทยที่คุ้นๆหลิดว่าน่าจะเป็นสูตรนี้สูตรเต้าเจี้ยวนี่ค่ะขออนุญาตเอาสูตรเต้าเจี้ยวแล้วก็ไปรวมกับข้าวของเขากินร้อนช้อนกลางนะจ๊ะโดยยังไม่ต้องมีไก่แหละน้ำจิ้มเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกน้ำย่อยค่ะเชื่อไหมว่าคุณทานข้าวอย่างเดียวหรือคุณทานไก่อย่างเดียวคุณไม่มีน้ำจิ้มอ่ะคุณอาจจะจบแค่ครึ่งจานแต่ถ้าคุณมีน้ำจิ้มคุณอาจจะจบจานที่สองเพราะมันเป็นอะไรเรียกน้ำย่อยคุณได้มากขึ้นอันนี้เป็นอาจจะเป็นสไตล์ไทยแต่รีไปทานที่สิงคโปร์รีก็เห็นคนสิงคโปร์แบบนั้นเหมือนกันจิ้มเลยของสิงคโปร์นี่ต้องมีซีอิ๊วดำมาผสมในตัวน้ำส้มปั่นกับพริกนะคะแล้วก็มาเติมขิงใส่เข้าไปหน่อยอันนี้คือเพอร์เฟคเลยเหมือนกันเลยเจ้านี้กับเจ้านี้เนี่ยเอาขิงมาปั่นใช่ไหมดูซิอันนี้มาตะกี้ขิงแต่อันนี้ล่ะดีว่าอันนี้เขามีเหมือนมีกระเทียมด้วยแต่ก็มีขิงอยู่ในนั้นแต่เค็มมากไปนิดหนึ่งข้าจะต้องให้ผสมก็เค็มไปเอาผสมรวมกันนี่คือทั้งหมด5จานเอาล่ะหลังจากที่ได้ทานไปแล้ว5จานแล้วกลับมารีพีทรอบที่2เพราะต้องเลือกแล้วไงว่าอันไหนคือ3อันไหนคือ2อันไหนคือ1อันนี้คือ3แม้กระทั่งจะชอบไก่มากแต่ไม่ชอบข้าวอ่ะบุญตรงเกียรตินี่เขาเขียนเลยบุญตรงเกียรตินะคะนี่แต่ไก่นะคะโอ้โหขอบอกเลยว่า yes yes ไก่อร่อยมากแต่ข้าวอ่ะมันอมซีอิ๊วอ่ะมันไม่เป็นข้าวมันชื่อมันต้องเป็นข้าวมันไก่แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นข้าวมันไก่อันนี้หลีดให้เบอร์3ไปที่เบอร์2นี่เลยเบอร์2ข้าวหอมนะข้าวสวยด้วยน้ำจิ้มก็ใช่นะไก่ก็ใช่นะอ้าวอันนี้เจ้าไหนเอ่ยข้าวมันไก่โกอ่างค่ะหลีดให้เบอร์2ไก่ดีมากข้าวก็โอเคนะก็คอมบิเนชัน
ก็พอไปกันต่อตรงนี้ถ้าถามเนี่ยถ้ามันรวมข้าวมันไก่ข้าวไก่น้ำจิ้มดิยกให้เจ้าเขาว่ารีมมีความรู้สึกว่าไก่หนึบพระรีมเป็นคนชอบรับประทานไก่ที่หนึบหนึบไม่ชอบไก่เละไม่ชอบไก่แห้งนะคะและไม่ชอบไก่แข็งและตัวข้าวนะหอมมากแม้กระทั่งสีออกจะขาวแต่หอมและเป็นข้าวมันอย่างแท้จริงดุยอีฮอนข้าวมันไก่มงคลวัฒนาเชื่อมันไม่เคยทานขอยอมรับนะมงคลวัฒนาข้าวมันไก่คุณอร่อยนะเพราะตัวข้าวเนี่ยอร่อยมากรสชาติได้เลยและตัวไก่อีกนะคะแล้วก็เนี่ยออกมาคุณแบบมาเพอร์เฟกต์เลยทั้งแตงกวาทั้งเลือดและน้ำจิ้มอร่อยเลยค่ะมาอีกหนึ่งข้าวจริงๆข้าวก็โอเคแต่ว่าตัวไก่หั่นใหญ่มากเหมือนไก่ไหว้เจ้าดูยี่ห้อกันหน่อยร้านดังเลยนะเนี่ยดังเลยมันก็อาจจะไปชอบในสายตาอีกคนหนึ่งในมุมมองอีกคนหนึ่งหรือในอรรถรสของอีกคนหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาบอก one man's meat is another man's poison ดังนั้นนะคะแต่มันไม่ตอบโจทย์ลีขอโทษด้วยนะคะไปอีกอันหนึ่งหน่อยสิอีกหนึ่งจานจานนี้ข้าวหอมหอมต้องขอกลับมากินข้าวอีกรอบข้าวหอมเลยนะนี่กินเกินมาหมดเลยดูยี่ห้อกันหน่อยดิว้าวอันนี้กินดังดังจริงจังแต่ไก่คุณแห้งก็ขอให้แฟนๆไปเดาเองเพราะว่าทั้งสองร้านนี้เนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าดังมากช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe และสั่นกระดิ่งรัวๆให้ลีหน่อยนะคะถ้ามีข้าวมันไก่ก็แชร์กันมาด้วยค่ะจะได้มีโอกาสได้ชิมนะคะ